สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษ Channel นะครับวันนี้จะมารีวิวโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Optoma รุ่น EX536 นะครับสำหรับเจ้า Optoma EX536 ตัวนี้นะครับความสว่าง 2,800 ลูเมนนะครับคอนทราสต์เรทิโอ 4,000 ต่อ1นะครับในส่วนของความละเอียดนะครับ 1,024x768 หรือว่า XGA นะครับนี่คือ Optoma EX536 2,800 ลูเมนครับมาดูภาพกันครับผู้ชมครับโอ้โหคุณผู้ชมครับแจ่มจรัสเลยครับเปิดไฟฉายด้วยนะครับนี่ครับเปิดไฟนีออนไว้1หลอดนะครับผู้ชมครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับผู้ชมครับถึงจะเปิดไฟฉายก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับกับ 2,800 ลูเมนของเจ้า Optoma ตัวนี้ครับโอ้โหแจ่มเลยครับคุณผู้ชมครับดูครับโอ้โหดูภาพนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับนี่คือ Optoma EX536 ความสว่าง 2,800 ลูเมนครับสู้แสงได้สบายสายกลางวันแถมเปิดไฟนีออนไม่หนึ่งหลอดครับโอ้โหภาพยนตร์แอคชั่นมันๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับสุดยอดครับโอ้โหสุดยอดแล้วก็ยอดเยี่ยมจริงๆครับสำหรับเจ้า Optoma ตัวนี้ครับดูลำแสงนะครับที่พุ่งออกมาครับ Optoma 2,800 ลูเมนครับโอ้โหคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมยอดจริงๆครับโอ้โหสุดยอดครับผมกำลังทดสอบฉายภาพยนตร์เรื่องอามาเกดดอนนะครับตอนนี้นี่ครับโอ้โหดูแสงครับเยี่ยมเลยครับตัวนี้ออปโตมาตัวนี้สุดยอดครับสุดยอดมากครับสำหรับออปโตมา EX536 2,800 ลูเมนตัวนี้ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง YouTube นะครับศรีสะเกษ Channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ